ผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้ผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของเสียกล้องเป็นเสียขายเสียขายเก่ารัฐนะฮะอยู่ที่กาญจนบุรีใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่าเสียกล้องนี่ผู้ชมครับนั่งรถไปกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะฮะปรากฏว่าเสียกล้องเนี่ยโดดรถลงมานะครับแล้วในคลิปภาพที่หลายๆคนคงได้เห็นกันไปนะครับก็คือทางฝั่งของเพื่อนสนิทคนนั้นชื่อคุณแหม่มผมขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเป็นข่าวไปเยอะแล้วนะฮะคุณแหม่มเนี่ยก็ลงจากรถมาแล้วก็เดินไปเหมือนกับจะไปช่วยปรากฏในรถที่เขาขับมาแล้วมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็บอกเลยบอกว่าไม่ต้องปล่อยมันอยากโหลดเองต่างๆนานานั่นคือน้องชายของคุณแหม่มคือเรื่องนี้พอครอบครัวของทางฝั่งของเสียกล้องเขาเห็นคลิปนี้ขึ้นมาทั้งภรรยาเสียกล้องพี่ชายพี่สะใภ้เพื่อนหลานต่างๆนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะวันนี้ครับเราจะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะฮะผ่านทางครอบครัวของเสียกล้องนะครับว่าเขาติดใจสงสัยอะไรนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณนุ่นนะฮะเป็นภรรยาของเสียกล้องมีคุณกอล์ฟนะฮะเป็นพี่ชายมีคุณจูนพี่สะใภ้นะฮะมีคุณป่องนะฮะเป็นหลานนะครับแล้วก็มีคุณต้นเป็นเพื่อนสนิทของเสียกล้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะภรรยานะครับทางฝั่งนี้พี่ชายคุณผู้ชมครับฝั่งนู้นทางพี่สะใภ้นะฮะทางนู้นเป็นเพื่อนสนิทนะครับทางฝั่งนี้หลานนะฮะนั่งข้างผมนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตให้ดูเหตุการณ์ในเปิดได้ใช่ไหมฮะโอเคไหมผมขออนุญาตเปิดหรือไม่อยากให้เปิดผมก็ไม่เปิดนะเปิดได้เปิดได้ครับไม่เป็นไรค่ะเปิดได้นะครับถ้าไม่อยากให้เปิดบอกเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากให้เห็นภาพซ้ำๆแล้วคุณเองก็ไม่ดูดีกว่าคุณปิดตาแล้วกันนะอย่าดูเลยกันเพราะตั้งครรภ์ด้วยอ่ะขออนุญาตเปิดนะฮะมันต้องดูนะอันนี้เป็นภาพนะครับที่เสียกล้องเปิดประตูจากรถคันหนึ่งเห็นไหมฮะแล้วโดดลงมาแบบนี้ครับปล่อยมันปล่อยมันเนี่ยมีเสียงภาพว่าปล่อยมันปล่อยมันนะฮะเนี่ยนะครับปล่อยมันนั่งนั้นคุณแหม่มก็ลงมาจากรถนะฮะปล่อยมันไม่ต้องไปดูไปดูเลยปล่อยมันเองตัวมันเองไปดูไม่ต้องหุ่นใจอย่าไปไปดูเลยกระโดดลงมาโดดลงมาแรงไหมก็ไม่ให้หรอกแกล้งเองนะครับนอนอยู่กันแล้วนี่คือเป็นภาพที่สื่อหลายๆสื่อได้มีการนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เสียกล้องโดดลงมาจากรถแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนั่นคือคุณแหม่มนะฮะเป็นเพื่อนสนิทก็เดินมาแล้วก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่าในรถก็จะได้ยินเสียงน้องชายของคุณแหม่มบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเสร็จแล้วมันก็ตัดไปแค่นี้ทุกคนก็เข้าใจไปอีกมุมนึงนะฮะแต่ปรากฏหลังจากนั้นเมื่อวานนี้นะคุณแหม่มเองเนี่ยได้มีโอกาสไปแถลงข่าวกับทางทนายเดชาทนายคลายทุกข์นะครับพร้อมกับน้องชายคือคุณเจฟคุณแหม่มก็บอกว่าคุณแหม่มเองไม่ได้มีเจตนาจะทำแบบนั้นนะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแหม่มก่อนมาทางนี้นะฮะด้วยความเป็นธรรมให้ทางลุ้นก่อนอ่ะฟังเสียงคุณแหม่มที่พูดนะฮะขอโทษครอบครัวของกล้องนะคะค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่น่าทำอย่างนี้เลยสงสารลูกอ่ะลูกสงสารลูกอยากให้เขาแบบไม่ทำแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณแหม่มไปชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมคุณแหม่มแล้วก็มีการให้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งมาดูด้วยนะครับว่าเป็นภาพจากกล้องหลังรถนะฮะก็คือมีคนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเสียกล้องตัวเขาเองก็ช่วยตัวน้องก็ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาที่บอกว่าเธอไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่ทีเนี้ยในมุมของทางฝั่งญาติภรรยาของเสียกล้องเขาก็ยังไม่เชื่อแบบนั้นอยู่ดีเพราะทางฝั่งของคุณแหม่มเขาบอกว่าเขางงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาเพิ่งจะรู้ว่าภรรยาเนี่ยตั้งครรภ์ลูกคนที่สองแล้วเขาบังเอิญไปเจอก็เลยไปแวะที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วนำมาซึ่งเรื่องราวของประเด็นที่มันเกิดขึ้นผมต้องถามคุณนุ่นอย่างนี้ฮะเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็คือนุ่นก็คือพาลูกสาวคนโตกับอยู่กับเสียกล้องมานานยังฮะคืออยู่กันมา20 กว่าปีแล้วค่ะ20 กว่าปีนะมีลูกด้วยกันกี่คนก็คือลูกสาวคนโต1 คนอายุเท่าไหร่ครับ7 ขวบค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงอยู่ในท้อง7เดือนใช่7เดือนนะฮะใช่ใช่ค่ะวันนั้นเกิดอะไรครับก็คือหมอนัดปกติอะค่ะทีเนี้ยนุ่นก็ไปกับลูกสาวขับรถไปเองแล้วนุ่นอะก็บอกเขาว่าจะมาดูสาวลูกไหมบอกกล้องนะใช่บอกกล้องเขาทำงานอยู่ที่บ้านของเขาครับค่ะก็เลยเขาบอกไปแต่ว่าทำงานแป๊บหนึ่งนะเสร็จเลยสักพักก็ถามว่าเสร็จหรือยังจะได้ไปจองคิวหมอเขาบอกเสร็จแล้วแล้วเขาก็มาโดยการที่เขาขี่รถเครื่องมา
ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะมาที่คลินิกเราก็เข้าไปทำเรื่องตรวจคันตรวจอะไรปกตินี่แหละค่ะทีนี้นุ่นพอถึงคิวนุ่นก็เข้าไปกับเขาพอซาวเสร็จแล้วเนี่ยคือเขากับลูกสาวคนโตเนี่ยออกมาก่อนออกมาจากห้องก่อนซึ่งตอนที่ออกมาเนี่ยคือดูตามคลิปก็คือเขามาแล้วเขามารออยู่ที่หน้าคลินิกแล้วครับค่ะแล้วพอเขาออกไปคือมันก็จะเห็นตามภาพที่ว่าเขาก็แบบตบตีแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางที่ลูกสาวเราอ่ะเขาก็ยืนอยู่ตรงแบบมันจะเป็นกระจกอ่ะลูกสาวเราก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคลิปนั้นก็จะบอกแล้วเนี่ยลูกมันก็ยืนอยู่ตรงนู้นต่างๆนะก็ได้ยินเสียงถูกไหมฮะใช่เขาก็เป็นห่วงความรู้สึกลูกสาวเขาหลังจากนั้นเราก็ออกมาแล้วเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาแบบยืนอยู่ข้างหน้าเราก็ชำระเงินจ่ายเงินปกติแล้วออกมากับลูกสาวแล้วก็พยายามที่จะเลี่ยงเพราะด้วยที่แบบว่าคือเขาก็อารมณ์กำลังมารุนแรงตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นแล้วว่าคุณแหม่มเข้ามาเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วแล้วคุณรู้ความสัมพันธ์ของเสี่ยกล้องกับคุณแหม่มไหมรู้ค่ะรู้มานานแล้วรู้มานานแล้วก็คือประมาณ5ปีที่เขาแบบมีความสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่าคือช่วงแรกๆเนี่ยคือนุ่นมีการแบบว่าเหมือนไปตามไปเจอไปการมีทะเลาะกันมีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็จะแบบมีมาอารวาสที่บ้านตอนที่แบบเหมือนแฟนเรามานอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือมีมาซึ่งถ้าเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้อะค่ะมันก็จะไม่น่าจะเป็นไปได้ทีนี้ฝั่งขออนุญาตนะเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยเข้าเรื่องเนี่ยผมขอเกริ่นตรงนี้ก่อนนะฮะจะได้เข้าใจกันในหลายมุมด้วยทั้งคุณแหม่มเองเนี่ยนะฮะเพื่อความเป็นธรรมเขาก็บอกกับทางผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเขาอยู่กินฉันสามีภรรยากับเสี่ยกล้องมา5ปีอยู่ด้วยกันตลอดครอบครัวเสี่ยกล้องเองก็รู้นะฮะแล้วที่สำคัญก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะคุณแหม่มก็บอกว่าเขากำลังจะไปโลตัสบังเอิญไปเจอกับเสี่ยกล้องกับภรรยาเนี่ยอยู่ที่คลินิกจึงจับได้ว่าฝ่ายชายยังไม่เลิกกับภรรยาและภรรยาท้องด้วยเขาเลยโมโหก็เลยแวะไปแล้วไปอารวาสเขาว่าจับได้ว่าไม่เลิกกับภรรยาแล้วก็ท้องด้วยที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องที่นุ่นท้องอ่ะเขารู้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาก็มีการโทรมาหานุ่นแล้วด้วยว่าทำไมนุ่นถึงเหมือนว่าไปท้องนุ่นนั่นคือโทรมาคุยอะค่ะว่าแล้วจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นนะคือเขารู้แล้วนะคะเขาจะบอกเขาไม่รู้ไม่ได้ขอโทษนะคุณนุ่นจดทะเบียนสมรสอยู่กับเสี่ยกล้องไหมจดค่ะจดใช่ไหมฮะใช่ค่ะยังไม่ได้หย่ากันใช่ไหมไม่ได้หย่าค่ะไม่ได้หย่านะฮะค่ะและแต่คุณก็ยอมไม่เสียกล้องที่เขาจะคบหากับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคือนุ่นไม่ได้ยอมคือด้วยกับการที่ว่าที่เขาอยู่กันกับทางแหม่มเนี่ยค่ะนุ่นอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากเหมือนทางที่บ้านเขาเพราะว่าทางกล้องเขาก็บอกว่าคือขายของไงคะมันจะต้องมีเจอมีอะไรกันบ้างเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรคือเพราะก็แค่ขายของเราก็คือจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้เชื่อใจ 100% เราก็มีความระแวงแต่ด้วยที่ว่าเขาอ่ะปฏิบัติกับเราสม่ำเสมอดีกับเราตลอดมารับลูกแล้วก็รับเราไปส่งที่โรงเรียนทุกครั้งทุกวันมาหาลูกอยู่ด้วยกันไหมคะอยู่ด้วยกันไหมกลางคืนอยู่ด้วยกันไหมก็คือแค่ช่วงกลางคืนที่ไม่ได้อยู่กันเพราะว่าแรกๆอ่ะคือเขาก็มานอนกับลูกแบบอาทิตย์หนึ่งก็แบบมานอน 4-5 วัน 3 วัน 4 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังจากที่เขามาอารวาสที่บ้านนะคะที่บ้านเราแต่ที่แน่ๆคือ7เดือนก่อนเนี่ยยังไงไม่ได้อยู่กับเรากล้องกับคุณเนี่ยเขาต้องคบหากันแน่ไม่งั้นเขาคงไม่มีลูกกับคุณแน่ใช่ค่ะถูกไหมฮะอันนี้มันยืนยันอยู่แล้วว่า7เดือนก่อนอะถึงเขาจะบอกว่าทางฝั่งนู้นอยู่กันมา5ปีทุกคืนทุกวันแต่ถ้าย้อนกลับไป7เดือนคุณท้องกับกล้องได้ยังไงอ่ะถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องคือแล้วรถเราอะค่ะรถเราที่เราออกมาฟอร์จูเนอร์ออกมาประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะสามีเราอะก็เอารถเราไปใช้ประจำรถเรารถเอาคันนี้คือเอาไปใช้อยู่เรื่อยๆประจำโอเคไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวว่ากันนะแต่ทีนี้ประเด็นหน้าร้านคลินิกอะผมถามนิดนึงผู้หญิงก็คือคุณแหม่มไปตบหน้าเสี่ยกล้องทำไมเขาก็คงจะเป็นโมโหเพราะเขาก็จะเป็นคนอารมณ์ร้อนแบบนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะเนี่ยนะฮะคือเข้ามานี่คุณแหม่มนะรถคันนี้คือรถที่คุณกล้องเนี่ยเขาขึ้นไปเสี่ยกล้องขึ้นไปด้วยนะค่ะเขาตบนะนี่มาถึงตบนี้ตบนี่ตบเสี่ยกล้องนะใช่ค่ะตบแล้วหลังจากนั้นคุณออกมาไหมตอนนั้นนุ่นยังไม่ได้ออกจากห้องมาค่ะเขาออกมาพร้อมกับลูกสาวซึ่งลูกสาวนั่งอยู่ตรงแถวๆนั้นแล้วค่ะลูกสาวก็นั่งอยู่ด้วยลูกสาวก็จะเห็นตลอดดิฮะเขาเห็นค่ะเขาเห็นแล้วเขาก็แบบไม่ควรมาเห็นภาพแบบนี้เขาก็บอกว่าเพื่อนป้าตีป้าทำไมเขาสงสารป้าอันนี้คือลูกมาบอกเราก็ไม่รู้จะอธิบายกับลูกแล้วหลังจากนั้นคุณออกมาไหมก็ออกมาจากที่ว่าพอเราอ่านี่คุณออกมาแล้วนะใช่มาออกแล้วค่ะนี่คุณออกมากับลูกนะอันนี้คือเขาทำอะไรคุณฮะ
เขาบอกว่าพยายามที่จะบอกว่าแบบไม่ให้เราไปไหนไม่ให้เรากลับบ้านยังไงก็ต้องคุยต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องเราก็พยายามบอกแล้วว่าลูกเรายืนอยู่ตรงนี้เราไม่อยากให้เด็กรับรู้เพราะลูกเราก็โตพอจะรู้เรื่องแล้วอะค่ะก็พยายามพูดแต่เขาบอกว่าทำอะไรคิดหน่อยมันมีเด็กอยู่ตรงนี้แล้วถ้าจะมาแบบคืออะไรจะบอกว่าถ้าจะมาเคลียร์อะไรกับนุ่นอะคือนุ่นไม่มีอะไรจะเคลียร์คนที่จะเคลียร์ได้ดีที่สุดก็คือก้องแล้วเขาทำร้ายร่างกายคุณไหมวันนั้นเขาจะแบบเขาผลักค่ะคือรอบแรกเนี่ยเขาผลักคุณอย่างนี้ใช่เราพยายามที่จะไปแต่เขาก็ไม่ยอมคือคุณจะไปแต่เขาไม่ไปจนกระทั่งมีคนในคลินิกออกมาบอกเขาท้องอยู่นะคุณจะไปทำเขาใช่แล้วหลังจากนั้นทำไมเสียก้องถึงขึ้นรถไปกับเขาฮะก็เพราะว่าเขากุญแจรถมันจะมีภาพหนึ่งที่ทางแหม่มเขาชักกุญแจรถเครื่องออกไปเขาก็เลยเหมือนตามไม่ได้เหมือนว่าทางแหม่มเนี่ยคือเขาก็โมโหอยู่แล้วเขาก็ตั้งใจจะตามแบบไปที่บ้านด้วยความที่เราคิดนะคะว่าสามีเขาคงจะแบบเป็นห่วงนี่ดึงกุญแจรถไปแล้วใช่ค่ะนี่ดึงกุญแจรถของก้องไปแล้วใช่ค่ะเพราะก้องก็ขี่มาหาคุณใช่หลังจากนั้นเนี่ยเฟรมนี้คุณอ่ะหลุดออกไปแล้วคือคุณขับรถกลับบ้านใช่ใช่ถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นก้องไม่มีรถไม่มีกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องขึ้นรถกระบะคันนั้นไปใช่ค่ะเสร็จปุ๊บระหว่างทางคือแหม่มเขาจะไปหาคุณใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะตามกลับไปที่บ้านเพื่อไปเคลียร์ให้รู้เรื่องใช่ค่ะแต่ก้องไม่ยอมไปเขาไม่ยอมคือเขาอะไม่อยากจะไปเจอแล้วให้ลูกกับนุ่นหรือว่าทางแม่นุ่นมารับรู้อะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาก็เลยจะโดดรถเพราะเขาไม่ต้องการที่จะไปเคลียร์กับคุณอีกไม่ต้องการให้แหม่มไปเจอคุณเขาใช่เขาไม่อยากให้เราแบบรู้สึกไม่ดีเสียใจแล้วก็ให้ลูกแบบเสียใจอย่างเงี้ยค่ะโอเคนี่คือเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตถามแบบนี้ทำไมคุณนุ่นถึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำคือตัวคลิปที่เขาออกมาตั้งแต่ทีแรกอะคือมันมีแค่16วิใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆอะทำไมถึงแบบค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยคือจริงๆอะเขาควรจะเก็บคลิปไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วถ้าจะทำอะไรจะแบบคือควรปล่อยเป็นตามกระบวนการของกฎหมายให้ตำรวจเขาไปถอดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาแบบไปจัดการถอดเองแล้วก็อัดมาแค่16วิส่งมาและไอ้ที่5นาทีเนี่ยคือก็ไม่ได้ได้มาจากเขาก็ต้องไปได้มาจากช่างอีกเงี้ยคือมันเป็นการที่ว่าเราต้องแบบไปแบบไปขนขวายหามาเองใช่ใช่คือคลิปที่ได้มาตอนแรก16วิใช่ถูกไหมฮะทุกคนเลยไม่มีการติดใจอะไรโอเคผมญาติถามทางฝั่งของก๊อฟบ้างคุณก๊อฟเป็นพี่ชายของทางก้องใช่ครับก๊อฟติดใจเรื่องอะไรฮะคือหลังจากที่เขาโดดลงมาแล้วคือเขาโดดเองนะภาพในภาพเนี่ยก็เห็นตอนแรกคลิปสั้นๆนะครับที่เขาโดดเองทุกคนไม่ติดใจเลยทางญาติก็คืออย่างก้องสีวิทย์ก็ยังป้อแปมเลยนะมีการป้อแปมไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นเลยนะครับปลอบแปมด้วยใช่ครับมาขอโทษแม่พ่อแม่ก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้จนมาเห็นคลิปยาว5นาทีนะครับคลิปยาว5นาทีมันคืออะไรก็ที่มีเสียบทสนทนากันด้วยเนี่ยครับบทสนทนาว่าไม่ต้องไปช่วยมันครับมันมีก้อนนั้นแล้วก็เรื่อยๆไปเนี่ยรวมเป็น5นาทีนะครับครับทุกคนก็เคยแบบรับไม่ได้ครับเพราะมีเสียงน้องชายเขาบอกว่าไม่ต้องไปช่วยมันโดดลงไปเองใช่ครับต่างๆนานาครับถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วใช่ครับได้คุยกับแหม่มไหมพอหลังจากได้เห็นคลิปนี้ก็ไม่คุยเลยครับไม่แบบคือยิงอย่างยิงหลานด้วยนี่แบบรับไม่ได้ครับครับแต่ทางพ่อทางแม่ผมไม่ให้เห็นครับผมกลัวรับไม่ได้ผมก็เลยไม่ขอรับรู้ว่าคลิปในนั้นเป็นก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าบอกเขาว่าเป็นแบบว่าแม่ไม่ใช่คนดีอย่างที่พ่อแม่แบบคิดนะตอนแรกก็คิดว่าเขาแบบว่าน้องชายตัวก้องครับหล่นรถเองเนี่ยครับแต่พอเห็นคลิป5นาทีผมไม่อยากให้พ่อแม่เห็นครับคือเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงคือทางฝั่งของกอล์ฟเองเนี่ยพี่ชายเองเนี่ยมั่นใจว่าเขาตกมาเองถูกไหมไม่ได้ไปคิดเป็นประเด็นอื่นนะใช่ครับไม่ได้คิดว่าเขาไปทีไปพักไม่ใช่นะใช่ครับถูกไหมใช่ครับเขาตกมาเองเขาโดดลงมาเองถูกไหมฮะแต่ที่ติดใจคือก็ตรงคลิปที่มาเนี่ยครับที่ว่าปล่อยมาแบบเหมือนคนแชร์กันส่งต่อเอาชัดๆเลยของคุณเนี่ยคุณติดใจเรื่องอะไรคิดตรงคลิปเนี่ยครับว่ามันว่าเขาไม่ช่วยหรือเขาอะไรคือเหมือนแบบว่าเขาแบบเหมือนมีช่างที่แบบว่าไปทอดเมมโมรี่การ์ดนี่เหมือนเขาไปให้ช่างทอดเมมโมรี่การ์ดนี่เหมือนแบบว่ามันมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงทำไมเขาไม่เอาแบบคลิปตรงนี้มาแบบเต็มๆหรือยาวๆมาให้ตำรวจหรืออะไรดูเนี่ยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อนะครับ
คกลับมาโอเคกลับมาสู่ผลกระแสนะครับผมขออนุญาตถามสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้ที่ผมถามไปเนี่ยว่ายังติดใจเรื่องอะไรเอาพี่สะใภ้แล้วกันคุณจูนยังไงฮะติดใจเรื่องอะไรกันแน่หนูก็ยังติดใจเรื่องที่ว่าทำไมเขาไม่รีบช่วยน้องตอนที่น้องหล่นลงไปก็คือแม่มาทำไมถึงไม่รีบไปช่วยเสียกล้องใช่ทำไมถึงบอกว่าเอ้ยไม่ต้องช่วยมันไม่ต้องช่วยมันมันแกล้งทั้งที่คนถ้าเกิดอาการเยอะขนาดนั้นแล้วอ่ะมันก็ต้องรีบช่วยแล้วก็มีเรื่องนึงคลิปที่ว่าตั้งแต่คลิปหลังรถคลิปกล้องหลังรถมันน่าจะมีตั้งแต่ตอนที่น้องหนูหล่นลงไปแต่นี่ที่เขาออกมาคือตอนที่เขาถอยรถมาช่วยแล้วอ๋ออ่ะนี่นะอันนี้คือคลิปจากกล้องหลังรถนะครับของทางน้องชายคุณแหม่มชื่อว่าเจฟอันนี้คือลูกน้องเสียกล้องคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าอะไรนะออมชื่อออมค่ะชื่อออมนะค่ะออมลงไปแล้วก็มีเสียกล้องนั่งอยู่นะมีแล้วก็มีเพื่อนของเจฟแล้วก็มีเจฟลงมาเขาบอกว่าเขาพยายามช่วยแล้วพยายามดึงแล้วเจฟเนี่ยก็มาถอยรถเพื่อจะไปรับด้วยแต่ดึงไม่ขึ้นสุดท้ายเลยต้องเรียกกู้ภัยมาเขาก็ทำตามระบบทุกอย่างแล้วนะฮะแต่อันนี้มันเป็นคลิปที่ว่าตอนที่เขาถอยไปช่วยแต่คลิปที่ขณะที่น้องหนูหล่นลงไปแล้วที่ว่าเขาไปจอดรถกันแล้วที่แม่มเดินลงมาแล้วเจฟบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องช่วยไม่ต้องไปอันนี้หายไปไหนคลิปมันอยู่ที่ไหนจากกล้องหลังคือมันควรจะมีมันควรจะมีใช่ไหมคลิปที่ตกลงไปแล้วเห็นใช่ค่ะมันกล้องหลังมันควรจะมีคุณกำลังจะบอกว่าช่วงเวลามันอาจจะไม่ตรงกันอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็กล้องหน้ารถก็เหมือนกันหลังจาก5นาทีเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าก่อนที่คุณจะโทรหาคุณรัตนาวุฒิอ่ะพวกคุณทำอะไรกันอยู่ใครคือรัตนาวุฒิเป็นก็คือผู้ภัยผู้ภัยนะเพราะเขาไม่ได้รับจากพื้นนะคะเขารับจากบนรถเขารับจากบนรถฟอร์จูเนอร์อีกทีนึงคือเหมือนกับพาตัวกล้องขึ้นบนรถแล้วใช่ค่ะแล้วกู้ภัยถึงมาใช่แสดงว่ามีเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นอีกแต่คลิปไปไหนใช่ทำไมถึงเอามาแค่นี้ใช่อยากจะให้เขาออกมาใช่เพื่อความบริสุทธิ์ใจใช่หนูก็อยากเห็นทั้งหมดโอเคทีนี้ทางฝั่งของหลานเนี่ยหลานมองเรื่องไงเห็นบอกคุณเป็นคนที่โวยเรื่องนี้ด้วยถูกไหมครับผมปองยังไงคุณติดใจอะไรตรงนี้ผมติดใจนี่ครับผมคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้ครับคลิปอะครับน้องเมียนมันต้องเยอะกว่านี้อยู่แล้วครับแต่ตอนแรกที่เขาบอกว่าเขารีบไปช่วยพี่ชายผมเลยมันก็ไม่ตรงมันไม่จริงหรอกครับดูจากคลิปแล้วก็มันไม่ใช่ครับมึงก็ปล่อยให้พี่ผมตายเลยครับผมรับไม่ได้ครับตรงนี้คือทำไมถึงคิดว่าเขาปล่อยให้ตายดูจากคลิปก็รู้แล้วครับพี่ดูคำพูดเขาไอ้นี่เขาดูก็รู้แล้วเขาไม่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือพี่ผมเลยปล่อยไว้เวลาตั้งนานกว่าเขาจะช่วยเหลือครับติดใจมากตรงนี้แล้วก็มันคุณคิดว่าช่วงเวลานานแค่ไหน20กว่านาทีได้นะครับกว้างที่เขาจะช่วยพี่ชายผมอ่ะ20กว่านาทีครับแต่ในมุมกลับเนี่ยขอโทษนะฮะคุณกล้องเองเสียกล้องเองตกรถลงมาแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก3วันใช่ไหมครับถึงจะเสียชีวิตคือสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากสมองครับบวมครับสมองบวมครับเลือดข้างในสมองครับถูกไหมฮะสมองบวมแล้วหลังจากนั้นก็คือเสียชีวิตครับคือทางฝั่งของเจฟก็บอกว่าเขาพยายามช่วยสุดความสามารถแล้วตอนแรกเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาคิดว่ากล้องเองเนี่ยเล่นใหญ่เพราะทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเขามักจะเล่นใหญ่แบบนี้คือแกล้งเรื่องนี้นุ่นมองยังไงธรรมดากล้องเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่ากับนุ่นเขาไม่เคยนะคะเขาไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเพราะว่าทะเลาะกันน่ะอย่างมากอาจจะมีแค่ประชดประชันเรื่องคำพูดแต่ลักษณะการที่แบบเอาตัวเองไปเสี่ยงอะไรนะเขาไม่เคยถ้าที่อยู่กับนุ่นนะคะครับถามเพื่อนสนิทมองยังไงเรื่องนี้ก็เพื่อนปกติไม่ใช่คนแบบนี้ครับถ้าไม่ใช่เลยตามในคลิปไม่ใช่เลยเพราะว่าไม่ต้องสายก็ได้ฮะเพื่อนน่ะเขาจะเป็นคนที่ร่าเริงนะครับรักครอบครัวตรงมาตรงไปจะเป็นคนเสียงดังเป็นคนเสียงดังแล้วก็จากคลิปอ่ะที่ผมเห็นน่ะที่เขาบอกว่าช่วยกล้องอ่ะยกขึ้นกล้องตัวใหญ่ยกขึ้นรถไม่ได้แต่ทำไมสักพักกล้องไปอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์ได้ยังไงแล้วก็มูลนิธิถึงอย่ามาทายตอนนั้นน่ะที่กล้องอยู่บนรถน่ะทำไมไม่ขับไปส่งที่โรงพยาบาลเลยทำไมต้องรอมูลนิธิคือตอนแรกอ้างว่าโทรแล้วแต่ยกไม่ขึ้นใช่ครับก็เลยต้องรอกู้ภัยมาครับแต่ตอนกู้ภัยมาเนี่ย
ตัวมาอยู่บนรถอยู่แล้วตัวเพื่อนอยู่บนรถอยู่แล้วในเมื่อกล้องอยู่บนรถอยู่แล้วทำไมคุณไม่รีบขับพาต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอาเพื่อนผมแช่ตรงนั้นไว้ทำไมอันนี้ก็ฟังพอมีเหตุผลถูกไหมจริงๆแล้วขึ้นรถคุณจะอ้างว่าขายาวปิดประตูไม่ได้ต้องรอมูลนิธิแล้วรถกระบะคันที่ขับตามหลังมาทำไมคุณไม่ยกขึ้นไม่ง่ายกว่าล่ะครับทำไมจะต้องเอาเข้าฟอร์จูเนอร์ครับเนี่ยมันเป็นประเด็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณสงสัยใช่ครับคืออยากให้ชี้แจงให้หมดใช่ครับแล้วหนึ่งเรื่องคลิปเนี่ยคืนวันเผานะครับคืนสวดคืนสุดท้ายผมเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันมาจะสร้างกลุ่มเนี้ยไว้คุยกันเป็นส่วนตัวกลุ่มแล้วก็จะต้องก็มีคลิป5นาทีเนี่ยเข้ามาในกลุ่มแล้ววันนั้นน่ะแฟนกล้องจะเรียกว่าแฟนนะครับแม่มเนี่ยเข้าไปเข้ารหัสหรือยังไงก็ไม่รู้ไปดูว่าพวกผมส่งคลิปในไลน์กลุ่มในเฟซกลุ่มกันนะครับเขาก็รีบโทรไปหาเพื่อนผมเลยที่อยู่ในกลุ่มนั้นว่าเขาไม่ได้ฆ่าสามีเขาถ้าใครเผยแพร่คลิปก็จะฟ้องนะครับคือผมขออนุญาตถามแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก้องกับแหม่มเองเนี่ยมีลูกด้วยกันไหมมีครับมีเขามีลูกด้วยกันด้วยถูกไหมมีค่ะคุณรู้ไหมเพิ่งจะรู้เมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะว่าสามีคุณมีลูกกับผู้หญิงอีกคนนึงใช่ก็คือแหม่มใช่ค่ะลูกเขาเท่าไหร่ฮะ6เดือนค่ะ6เดือนใช่ค่ะแล้วทางฝั่งของแหม่มเองเขาได้มีการไปชี้แจงเมื่อวานเขาบอกว่าแล้วเขาจะทำร้ายคนที่เป็นพ่อของลูกเขาได้ยังไงยอมปล่อยให้พ่อของลูกเขาตายได้ยังไงไอ้ตัวนี้เรามองยังไงคือมันต้องดูที่ความเจตนาที่เขาว่าแล้วถ้าเขาไม่ทำร้ายได้ยังไงแล้วเขาปล่อยให้สามีนอนอยู่อย่างนั้นได้ยังไงเป็นเวลาตั้ง20นาทีถูกไหมคะเขาบอกเขาจะไม่ทำร้ายแล้วเขาปล่อยให้สามีนอนอยู่อย่างนั้นได้ยังไงถ้าเป็นนุ่นไม่ปล่อยให้กล้องนอนอยู่แบบนั้นหรอคะนุ่นจะไม่ทำอย่างนั้นนุ่นจะรีบไปอุ้มรีบไปเรียกรถพยาบาลหรือเรียกคนแถวนั้นอะไรก็ได้ที่แบบให้ถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดนุ่นจะไม่ให้เขานอนแช่อยู่แบบนั้นหรอคะไม่มีทางแล้วหนูก็อยากรู้ว่าเห็นกล้องจะกระโดดแล้วทำไมคุณไม่เหยียบเบรกคุณจะส่งคันเร่งทำไมก็ยังส่งคันเร่งอ่ะลองดูภาพนี้หน่อยนะฮะชนเกียร์อ่ะลองดูภาพที่เลี้ยวไปนะครับแล้วก็หยิบคันเร่งอันนี้เพราะว่าตอนแรกเขาเปิดมาแล้วครั้งนึงเปิดแล้วแล้วเห็นไหมฮะวื้นปล่อยมันปล่อยมันขออีกทีนะขอฟังเสียงดังๆนะแล้วลองเห็นสังเกตควันข้างหลังรถนะฮะมันคือเหมือนกับเป็นการกระชากไปแล้วควันรถถ้อยเสียมันจะพุ่งออกมาคือเป็นการทำความเร็วขึ้นไปเอาลองดูนะอาจจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรก็แล้วแต่เอาลองดูเปิดแล้วปล่อยมันปล่อยมันคือลักษณะเหมือนเป็นการปล่อยมันน้ำปล่อยมันมันโดดเองไปมันไม่ต้องไปดูไปดูเลยไปมันเองตัวมันเองไปดูไม่ต้องสนใจอย่าไปไปดูเลยกระโดดลงมาลดลงมาแรงเนี่ยก็ไม่ค่อยรถตรงนี้ไม่มีเกินแก๊งเองถ้านอนอยู่แล้วกองหลังรถตอนนี้ครับต้องโถคุณด้วยตอนนี้เชิดถ้านอนไม่เป็นไรแค่นี้เองกูโดนตั้งรถเมย์กูยังไม่ให้เป็นอย่างนี้เลยช่วงตรงนี้คือคุณอยากเห็นกล้องหลังตอนนี้ถูกไหมใช่ครับอยากเห็นด้วยค่ะอยากเห็นด้วยผู้ชมนึกออกไหมฮะเวลาที่เราเห็นกล้องหน้าอยู่เนี่ยแล้วได้ยินเสียงที่เขาพูดมาเนี่ยมันโดนแม่งทั้งมันปล่อยไหมทางครอบครัวของกล้องเขาบอกเขาอยากเห็นกล้องหลังในเวลานี้เลยใช่ว่ากล้องทำอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่แล้วตัวแม่มไปถึงตัวกล้องแล้วทำยังไงบ้างใช่ครับหนูอยากเห็นเราไม่เคยเห็นกล้องนี้ไม่เห็นใช่ครับไม่เคยเห็นเราจะเห็นอีกทีคือตอนที่เขามาช่วยไปช่วยแล้วแล้วกู้ภัยมาที่เพิ่งเอาไปเปิดกับทางอาจารย์เดชาใช่ครับอันนั้นก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันวันเพิ่งจะเห็นวันนี้เหมือนกันที่เข้าไปเอารายการครับคือเรื่องนี้เห็นบอกคุณติดต่อทนายตั้มด้วยฮะใช่ค่ะทำไมถึงเลือกทนายตั้มก็นุ่นก็ไม่มีที่ปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทางพี่ๆนักข่าวเขาก็แนะนำมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าทนายตั้มน่าจะแบบช่วยเหลือได้อยากให้ทนายตั้มคิดว่าทนายตั้มน่าจะช่วยเหลือได้ใช่ค่ะคือมันเกี่ยวข้องกับถ้าอีกฝั่งนึงเขาไปเลือกทนายเดชาเขาทางฝั่งนี้เลยเลือกทนายตั้มหรือเปล่าเพราะขอโทษนะสองคนนี้เขาก็เหมือนกับมีอะไรลึกๆกันอยู่เอาจริงๆอะค่ะนุ่นเป็นคนที่แบบบางทีเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนี้ยไม่รู้ชาตินุ่นก็คิดว่าทนายตั้มทำไมทนายต้องเป็นทนายตั้มนุ่นก็ไม่รู้ทนายตั้มรับทำแล้วใช่ไหมแต่รับแล้วค่ะโอเคงั้นผมญาติต่อสายหาทนายตั้มตอนนี้ทนายตั้มอยู่ในสายยังครับอยู่ยังฮะอยู่นะสวัสดีครับทนายตั้มครับครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับตกลงทนายตั้มทำเรื่องนี้ใช่ไหมฮะก็พอดีภรรยาของเสียแป้งนะ
ขาประสานมานะครับก็เดี๋ยวคุณดีๆหน่อยฮะทนายตั้มผมไม่ได้ยินเลยทนายตั้มเสียงไม่ดีฮะได้ยินนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับได้ยินชัดนะครับครับครับเชิญฮะครับก็ทางภรรยาของเสียกล้องติดต่อมานะครับว่าให้ช่วยเดี๋ยวผมก็คงจะกลับไปดูนะครับว่าพอที่จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับครับครับแล้วตอนนี้ความคืบหน้านี่เข้าไปดูตรงไหนแล้วบ้างฮะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมก็ได้ไปดูแล้วนะครับไปดูคลิปดูอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวคือจะอธิบายที่บอกว่าการที่คุณแหม่มนะครับขับด้วยความเร็วนะครับถ้าฟังข้อเท็จจริงได้ว่าระหว่างที่ขับรถอ่ะคุณแหม่มกับเสียกล้องเนี่ยมีปากเสียงกันมาตลอดการขับขี่นะครับคุณแหม่มเนี่ยย่อมต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับการที่คุณแหม่มเนี่ยขับด้วยความเร็วและโค้งนะครับด้วยความเร็วทั้งที่เสียกล้องก็บอกว่าอยากจะจอดแล้วก็จะลงจากรถแต่ก็ไม่ยอมจอดจนมาถึงที่เกิดเหตุนะครับแล้วเสียกล้องเนี่ยเปิดประตูฝั่งของตัวเองแต่แทนที่คุณแหม่มเห็นเช่นนั้นจะจอดในทันทีนะครับแต่กลับเร่งเครื่องด้วยความเร็วและหักพวงมาลัยไปทางขวานะครับทำให้แรงเหวี่ยงของรถเนี่ยเหวี่ยงตัวเสียกล้องเนี่ยตกจากรถเนี่ยศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็อาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยคืออย่างนี้นะผมวินิจฉัยได้เบื้องต้นนะครับว่ามันน่าจะมีการดำเนินคดีได้ในถึง2ข้อหาในคดีอาญาข้อหาหนักๆนะครับข้อหาแรกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการประมาทนะครับประมาทเนี่ยมันน่าจะเข้าอยู่แล้วแหละนะครับว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควรนะครับแทนที่จะจอดแล้วก็ให้เขาลงดีๆนะครับกับเร่งเครื่องไปนะครับแต่ถ้าเป็นข้อหาหนักเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นข้อหาฆ่าคนตายนะครับโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผลได้เลยนะครับมีข้อสงสัยอื่นอีกบ้างไหมฮะก็อย่างเคสเนี่ยนะครับตอนแรกที่ยังไม่มีคลิป2ออกมานะครับเรื่องเกี่ยวกับกล้องหลังเนี่ยผมก็ไปมองถึงความผิดของคนอื่นๆด้วยนะครับที่พอที่จะช่วยได้นะครับแต่กลับไม่ช่วยคนที่ตกอยู่อันตรายอย่างเงี้ยก็มีโทษจำคุก1เดือนนะครับแต่ว่าทีนี้มันก็มีกล้องมาว่าแต่ว่ากล้องเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับว่าได้มีการไปช่วยจริงแต่ว่ามันมีข้อสงสัยก็คืออย่างที่เมื่อกี้ทางญาติๆได้พูดในรายการนะครับว่าทำไมถึงไม่รีบพาไปโรงพยาบาลทั้งที่ถ้าเกิดว่ารีบพาไปเนี่ยเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้กลับให้นอนรออยู่ในรถแบบนั้นนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็ไปหาหมอก็ไม่ช่วยไม่ทันแล้วนะครับครับคำที่ทางฝั่งน้องของคุณแหม่มเขาพูดบอกว่าปล่อยมันไม่ต้องไปช่วยมันอันนี้ถือเป็นความผิดไหมฮะในระหว่างคำพูดอย่างเดียวมันคงจะไม่ถึงกับเป็นความผิดนะครับแต่ว่าเอามาประกอบถึงพฤติการได้ว่าเจตนาเขาเนี่ยต้องการที่จะช่วยหรือเปล่าหรือต้องการที่จะปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ให้เป็นอาการหนักนะครับทีนี้มุมนึงนะฮะคือในมุมของทางคุณแหม่มเองเนี่ยซึ่งเป็นผมขออนุญาตนะผมขอโทษนะครับเป็นภรรยาอีกคนนึงของทางฝั่งของกล้องเนี่ยนะฮะเขาเพิ่งจะมีลูกด้วยกันไปเมื่อ6เดือนก่อนนะฮะแล้วลูกเนี่ยอายุ6เดือนเท่านั้นเองสิ่งนึงซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปประวิงเวลาเพื่อให้ทางฝั่งของพ่อลูกเขาเสียได้ยังไงคือเขาจะไปเจตนาฆ่าอย่างนั้นได้ยังไงครับผมต้องเรียนแบบนี้ครับว่าคนเรารักกันนะครับมันมีอารมณ์ชั่ววูบไปได้กับทางนั้นนะครับจะทำอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นมันนึกทีหลังเสียใจทีหลังก็มีนะครับส่วนเรื่องเคสเนี่ยนะครับยังไงก็คงต้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ยตอบทุกอย่างนะครับผมก็คิดว่าทางคุณแหม่มเนี่ยคงจะไม่ได้ตั้งใจเสียชีวิตนะครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปครับว่าประมาทเนี่ยก็น่าจะเป็นการประมาทนะครับแต่ว่ามันจะถึงแค่แต่ว่าย่อมเล็งเห็นเลยหรือเปล่าว่าไอ้การที่เราทำแบบนี้นะครับสปีดรถออกไปตอนที่คนกำลังจะกระโดดลงเนี่ยมันจะทำให้เขาถึงแก่ความตายได้ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะให้เขาได้จริงหรือพนักงานสวนไปได้ขนาดนี้นะครับก็อาจจะโดนแจ้งข้อหาหนักได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพนักงานสวนเนี่ยแจ้งข้อหาเบาไปแล้วทำให้ทางฝ่ายญาติของเสียกล้องเนี่ยเสียหายนะครับแล้วเกิดศาลเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคดีนี้มันน่าจะต้องเป็นข้อหาหนักนะทำไมถึงแจ้งข้อหาเบาไปทำให้ลงโทษได้ไม่เต็มที่นะครับแบบนี้เนี่ยเขาเสียหายเขาอาจจะดำเนินคดีกับทางตำรวจได้ภายหลังเหมือนกันนะครับครับผมขออนุญาตนะคำถามสุดท้ายพอดีเวลาจะหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันใน Facebook หน่อยนะครับผมถามสุดท้ายของทางทนายตั้มตรงนี้เรื่องนี้ที่ทนายตั้มเข้ามาดูแลเป็นเพราะว่าทนายเดชาเป็นคนดูให้ฝั่งนู้นหรือเปล่าฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปใหญ่ไปโตไหมเพราะว่าทนาย2คนนี้ก็คือยักษ์เหมือนกันคือแล้วชนกันอีกแล้วทนายเดชา1ทนายสิทธา1แล้วปัญหามันก็คือมีเรื่องเก่าๆเกิดขึ้นแล้ววันนี้พอมีคู่กรณีเกิดขึ้นใหม่คุณมุมหนึ่งเดชามุมหนึ่งปะทะกันอีกแล้วมันเป็นความตั้งใจกันหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
คือถ้าเกิดว่าถามว่ารับทำคดีนี้เกี่ยวกับทนายเดชาไหมก็คงจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าหลายคดีที่ผมทำเนี่ยทนายเดชาก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือต้องบอกกันว่าอย่างทนายเดชาหรือผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่สังคมรู้จักนะครับมันก็เป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่บางครั้งเนี่ยฝ่ายนึงจะมาหาคนนึงอีกฝ่ายนึงก็จะมาหาคนนึงของผมเนี่ยบางครั้งทั้งสองฝ่ายยังมาหาผมเองเลยนะครับมันก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อยู่ที่ดูพิจในการรับทำคดีจิตสำนึกของทนายแต่ละคนด้วยนะครับในการรับทำคดีว่าเราจะไปช่วยใครอะไรยังไงนะครับนะฮะก็สุดท้ายทางคุณแหม่มกับน้องชายคือยืนยันเขาสู้คดีนี้เต็มที่เหมือนกันนะฮะโดยที่มีทนายเดชาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลแล้วก็วางแผนทางด้านคดีให้ทนายตั้มก็พร้อมชนเต็มที่เหมือนกันถูกไหมฮะครับก็อย่าไปพูดถึงว่าชนเลยครับก็พร้อมช่วยเหลือนะครับคนที่เดือดร้อนมาเขาก็ขอให้ช่วยเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยอยู่แล้วนะครับโอเคครับกรณีเกิดขึ้นวันนี้นี่จะเอายังไงกันต่อไปคุณจะสู้ในมุมไหนอยากจะให้เรื่องนี้มันกระจ่างยังไงผมขออนุญาตถามใครดีถามทางพี่สะพ้ายก่อนหนูก็ไอเรื่องน้องกระโดดลงรถก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มาติดใจตรงที่ว่าเขาทำไมไม่รีบช่วยแล้วก็มีเรื่องคลิปใช่ไหมหนูก็อยากได้ตรงนั้น อยากเห็นให้มันแบบตั้งแต่เริ่มแรกจนยันจบเลยอย่างเงี้ยทุกคนจะได้หายคาใจทุกคนจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณไปไล่ลบคลิปทำไมครับนี่แหละก็คือที่คาใจหนูว่าทำไมถึงคิดว่าเขาไปไล่ลบคลิปอ่ะเพราะว่าช่างช่างบอกช่างที่ไหนบอกฮะช่างก็คือคนที่น้องๆยังไงลองอธิบายซิยังไงช่างคนนี้เป็นน้องๆครับพอดีวันนั้นเขาไปช่างเนี่ยเขาไปเยี่ยมกล้องพอดีแล้วพอดีตัวน้องชายเขาได้ชื่อเจฟใช่ไหมเจฟเขาถามว่าใครสามารถที่ลบคลิปได้ลบไฟล์ได้เขาก็พอดีช่างคนนี้เขาลองลบมันก็จะเป็นกระปุกละ5 นาที 5 นาทีเขาก็เอะใจแล้วเขาก็ดึงไฟล์เต็มมาไอ้ไฟล์5 นาทีแหละครับแต่ว่าไฟล์5 นาทีเนี่ยมันเพิ่งจะเผยแพร่ได้ไม่นานแต่ไอ้16 วิเนี่ยมันไปก่อนหน้านี้แล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคลิปอันนี้กี่วินะมีคลิปอันนี้ไงดูรู้มีคลิปอันนี้พอมีคลิปอันนี้ถึงจะรู้ครับเพราะคลิปที่ไม่มีเสียงอ่ะดูก็เป็นอุบัติเหตุครับพอคลิปยาว5 นาทีเต็มเนี่ยเราก็ถึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็คลิปเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้ที่ถามน้องแต่ว่าน้องคนที่ดูดคลิปออกมาเขาบอกว่าผมน่าจะดูดเก็บไว้ข้อมูลจะได้อะไรมันจะได้กระจ่างไปกว่านี้แล้วคนที่ดูดคลิปออกมาบอกว่าถ้าแม่มบริสุทธิ์จริงทำไมไม่เอาคลิปมาให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรกทำไมโทรไปที่ศูนย์โตโยต้าโทรไปตรงนู้นตรงนี้ให้ลบคลิปลบเพื่ออะไรแค่นั้นเองอันนี้คืออยากให้แหม่มตอบใช่ครับแต่เมื่อวานตอนที่เขามาแถลงข่าวแหม่มยังไม่ได้ตอบถูกไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอคุณแหม่มนะครับอันนี้คือเขาสงสัยตรงนี้อยู่ถ้าเกิดคุณแหม่มตอบได้เนี่ยเขาจะได้เคลียร์ตรงนี้กันไปว่าทำไมถึงต้องไปนั่งโทรหาโตโยต้าใช่ลบทำไมน้องชายแหม่มไปหาช่างบอกให้ลบคลิปให้หน่อยในกล้องใช่ครับคือมันเหมือนกับทำไมถึงต้องลบจริงๆแล้วคุณเอาคลิปเนี่ยให้ตำรวจเลยมันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเมมโมรี่ทำให้ทุกคนเกิดความสงสัยเมมโมรี่นั้นหายไปไหนเมมโมรี่อยู่ไหนใช่อยากให้แหม่มเอาเมมโมรี่เนี่ยออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็หายคาใจแล้วตรงนี้ครับในรถของแหม่มมีกล้องไหมเป็นในรถคันที่แหม่มขับไม่มีครับไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจก็ยังไม่ได้มีไหมฮะเพราะว่าหนูไม่เคยไปเห็นรถเขาเลยคือไม่ได้แต่ถ้า Fortuner มีแน่นอนหน้าหลังครับแล้วก็ช่วงเวลาที่หายไปที่ใช่เวลามันหายกันช่วงที่กล้องตกลงมาแล้วทีนี้ขออนุญาตนุ่นพี่ขอโทษนะพี่อาจจะต้องแบบถามคำถามบางคำถามที่มันอาจจะไม่เหมาะสมพี่ขอโทษไว้ก่อนนะครับกรณีนี้นุ่นทำไมเรารู้ว่าตัวสามีเรามีคนอื่นตั้งแต่แรกทำไมนุ่นถึงไม่ห้ามทำไมถึงไม่ต่อว่าทำไมถึงแบบไม่พยายามทำอะไรสักอย่างนึงแล้วปล่อยให้มันกินเวลานานจนกระทั่งมา5 ปีจนกระทั่งเขาไปมีลูกกัน6 เดือนเพราะอะไรฮะคือหลายคนคือพี่อยากให้นุ่นตอบให้หายสงสัยเพราะไม่งั้นคนอื่นก็จะถามว่าอ้าวนุ่นเป็นมีหลวงทำไมถึงแบบไม่มีการคุยมีคนแรกทำไมเป็นไม่มีการคุยกับสามีตัวเองปล่อยสามีตัวเองไปอยู่บ้านคนอื่นได้ยังไงไอ้ตรงเนี้ยนุ่นจะตอบยังไงเพราะสังคมก็ต้องถามแน่คือช่วงเกิดเหตุใหม่ๆคือช่วงที่เขาไปมีอะไรกันใหม่ๆนะคะคือไม่ใช่ว่านุ่นยอมนะคะนุ่นก็ไปที่บ้านแล้วทางเหมือนว่าทางพี่ก็ไปถึงเขาเห็นประจำอยู่แล้วไปที่บ้านไปเจอเขาแบบไปนอนอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนก็คือเขาก็แบบไปการเวลาเขาไปขายของขายอะไรอย่างเงี้ยดูที่เขาก็เอารถเราไปอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ตามอารวาตามอะไรอยู่พักนึงแต่คือเมื่อแบบมันถึงจุดนึงที่แบบว่าแบบเป็นปีอะค่ะจุดนึงที่แบบว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีทางจบสักทีเราพยายามคุยเคลียร์เขาก็พูดว่าอ่ะ
เคยเคลียร์กันแล้วเขาก็บอกเขาเลือกเราแต่สุดท้ายเราก็มาจับได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดแบบมันมีช่วงนั้นนุ่นเลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นนุ่นไม่ยุ่งแล้วคือนุ่นไม่ยุ่งแล้วนุ่นเหนื่อยแล้วนุ่นพอแล้วแล้วนุ่นก็แบบว่าไม่คุยไม่พูดคืออยากมาหาลูกก็มานุ่นก็จะอยู่ของนุ่นก้องอาจจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปนุ่นอยู่กับครอบครัวของก้องไหมหรืออยู่แยกออกมาคนเดียวคือตอนที่มีลูกอะค่ะตอนที่มีลูกก็คือแยกออกมาเพราะด้วยที่บ้านของก้องเขาว่ามันไม่พร้อมที่จะแบบว่าเลี้ยงเด็กแล้วก็ไม่มีคนช่วยเราดูแต่ถ้าอยู่บ้านแม่คือมันมีคนช่วยเราดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้ทำให้แบบว่าต้องแยกออกมาอยู่แต่แรกๆคือก้องเขาก็อยู่กับเรานะอยู่กับเรากับที่บ้านแม่แต่พอตั้งแต่แบบมีผู้หญิงคนนี้เขาก็เริ่มห่างเริ่มแบบว่าเหมือนว่าต้องทำงานต้องกลับดึกขายของกลับดึกมันไม่สะดวกที่จะมารบกวนเราดึกๆก็เลยเปลี่ยนจากที่ว่าเคยมาอยู่มานอนทุกวันก็แบบ 3-4 วันนอนทีนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นไปแล้วมันก็เริ่มมีการสงสัยนุ่นก็เริ่มสงสัยก็เริ่มตามเริ่มดูแชทเริ่มดูอะไรว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นดูกล้องเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประกอบกับว่าพอนุ่นไม่สนใจแม่อะไรเขาอะค่ะเหมือนเขากลับมาหาเรามากขึ้นจากที่แบบไปทางนู้นเลยนะมีการแบบบล็อกเบอร์เราบล็อกเฟซเราคือเราจะโทรหาเนี่ยคือลำบากยากเย็นมากบล็อกเบอร์เราบล็อกเฟซเราอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นที่เราแบบว่าเราไม่เอาแล้วเราพอแล้วเราเหนื่อยเขาก็กลับมาแบบอยู่กับเรามากขึ้นทำตัวดีมากขึ้นสนใจลูกสนใจเราค่ะก็คือแล้วคือซึ่งตอนที่เขากลับมาก็คือยังมานอนอยู่นะคะก็คือยังมาอยู่จนกระทั่งที่แหม่มเขามาอารวาที่บ้านแล้วนุ่นก็เลยบอกว่าอ่ะตกลงยังไงคือเคลียร์ยังไม่เลิกอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนว่าเขาก็เลยไม่มาเพราะเขาก็กลัวที่จะแบบว่ามันมีปัญหามาอารวาแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เลยเหมือนตัดสินใจแบบไม่มาไม่ค่อยได้มาแล้วคราวนี้หลังจากนี้คือไม่ค่อยได้มานอนแล้วแต่ยังมาปกติมาพาลูกไปส่งโรงเรียนตอนเย็นมาหาลูกกลางคืนก็อยู่กับลูกแบบจนดึกแล้วค่อยกลับอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็พานุ่นพาลูกไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือถามว่าคือหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีความระแวงความสงสัยมาเรื่อยๆใช่ไหมคะความระแวงความสงสัยมาเรื่อยๆนุ่นก็ไม่ได้เชื่อใจ 100% หรอกค่ะที่อยู่ด้วยกันมาแต่เขาก็ยืนยันว่าคือเขาต้องขายของแล้วทางนั้นก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งคู่มันต้องเจอกันมันต้องเจอกันต้องดูที่อย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือเขาก็พยายามหาทางเลี่ยงเอาเป็นว่าสุดท้ายคือง่ายๆคือทางนุ่นเองก็รู้เหตุการณ์มาตลอดแต่พยายามห้ามแล้วแต่เขาไม่ฟังเขาก็จะอ้างเขาต้องไปขายของแล้วก็จะไปเจอกันซึ่งอันนี้มันเกินกำลังที่เราจะเข้าไปห้ามแล้วเราก็เองตั้งครรภ์ด้วยต่างๆนานามีลูกต้องเลี้ยงอีกถูกไหมฮะใช่ค่ะมีลูกต้องเลี้ยงเราต้องดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องขายของเหมือนเราทำงานประจำแล้วช่วงนั้นลำบากคือเสาร์จันทร์ถึงศุกร์เราทำงานประจำเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องออกขายของอย่างเงี้ยค่ะคือชีวิตมันคือมันไม่มีเวลาที่จะแบบมาคอยตามใช่เพราะว่าเราก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขออนุญาตถามอย่างนี้วันที่อยู่ในงานศพนะฮะขอโทษในงานศพของก้องเห็นมีการเสียงตะโกนด่าทออันนั้นด่าใครด่าแม่ครับทำไมถึงวันนั้นเรามีเสียงไหมฮะเพราะวันนั้นเจ๊เราเปิดดูสิทำให้คุณยังมันรอยเท้าเราด่าอยู่เลยเย็นๆให้ผมว่าฉีดไหมมันล้นมันไม่ตายตอนมันล้นมันไม่ตายท้องกูยังไม่ตายครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ในวันงานศพของทางก้องถูกไหมฮะอันนี้คือที่ไม่พอใจเพราะเราเพิ่งเห็นคลิปในวันนี้หรือยังไงฮะหนูเห็นคลิปตั้งแต่วันพฤหัสแล้วค่ะก่อนวันเผาวันหนึ่งก่อนวันเผาพฤหัสศุกร์เรื่องประกันชีวิตคืออะไรกันแน่เห็นมีข่าวมาเรื่องว่าเขาไปเอาเอกสารแล้วจะไปขอเรื่องประกันชีวิตมันคืออะไรเขาได้ยินไหมอันนั้นไม่ทราบค่ะพอจะทราบไหมน่าจะเป็นเรื่องเคลมกันหรือเปล่าคะคืออะไรฮะพรบก็คือพรบพรบที่เหมือนว่าเหมือนเราก็คุยว่า
เหมือนเราคือเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วก็พวกเรื่องที่ปรับเวลาเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะได้อยู่แล้วคือแต่ว่าเหมือนทางสภ.เมืองค่ะเขาก็บอกแนะนำว่าถ้าจะเบิกอ่ะมันจะต้องใช้ลงบันทึกประจำวันนะซึ่งตอนนั้นน่ะคือเราก็บอกเขาบอกตัวคุณแม่มะว่าให้ไปลงบันทึกไว้นะไปทำซะเพราะตอนแรกเรายังไม่เห็นคลิปนั้นไม่เห็นใช่เรายังไม่เห็นคลิปเราก็คุยกับเขาดีๆบอกว่าไปทำเรื่องไว้นะเออเพราะอย่างน้อยคือมันนุ่นจะได้แบบว่าเออได้ส่วนนั้นมาก็ยังแบบว่าให้พ่อแม่เขาหรือให้อะไรตัวเราตัวอะไรเงี้ยได้พ่อแม่ของก้องใช่ๆทีนี้เราก็บอกเขาบอกตั้งแต่วันที่เสีย25เลยบอกเขาก็เดี๋ยวไปก็ยังไม่ไปแล้วบอกเป็นไงบ้างอ๋อติดต่อตำรวจไว้แล้วก็ยังนิ่งก็คือยังไม่ไปสุดท้ายเขาก็ไม่ไปจนตัวนุ่นเองอะค่ะกับน้องอะต้องไปแล้วเหมือนเขาก็มีเหมือนมีเขาก็ไปพูดกับทางพี่ก๊อฟด้วยใช่ไหมคะว่าเขาถ้าเขาไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นมันจะลงเป็นอุบัติเหตุไหมมันจะลงเป็นอุบัติเหตุไหมหรือมันจะลงเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามย้ำๆอยู่เขาก็จะถามย้ำๆพี่ก๊อฟอย่างนี้อะไรเงี้ยนุ่นเลยบอกว่าแล้วเขาทำไมเขาจะต้องแบบว่าคิดมากหรือแบบอะไรกับเรื่องการไปลงบันทึกประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตัดสินใจไปเองครับค่ะคือขออนุญาตนะฮะตอนนี้มีคนส่งเข้ามาในเพจของโหนกระแสเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาก็เยอะนะครับแล้วก็มีวงเล็บว่าอุ้ยแล้วก็ใส่ไซส์เสื้อมาด้วยผมขออนุญาตกราบนิดนึงนะฮะคือวันนี้ในมุมของคุณก้องเองอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแน่นอนครับว่าประเด็นก่อนหน้านี้ตอนที่เขายังไม่เสียชีวิตมันอาจจะมีเรื่องในชีวิตของเขาซึ่งเราเองก็อาจจะพูดไม่ได้แต่วันนี้เราอาจจะต้องให้เกียรติกับทางที่คนที่เขาตายไปแล้วด้วยขออนุญาตนะครับการแสดงความคิดเห็นอย่าไปด่าทอหรืออย่าไปว่าคนที่เขาตายไปแล้วเลยนะครับอันนี้ผมขอแล้วกันนะครับผมขอให้เป็นแบบแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพนิดนึงหรือว่าเข้าใจอย่างเช่นแบบสงสารทั้งสองฝ่ายนะอุ้ยลงไซส์เสื้อมาอย่างเงี้ยนะครับผมขออย่างนี้แล้วกันผมจะได้รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นคำพูดที่รุนแรงไปนิดนึงในความรู้สึกของทางครอบครัวทางนี้หรือจะทางฝั่งนู้นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับขอแล้วกันนะฮะโอเคทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงนะฮะที่เมื่อกี้ในระหว่างที่เราเปิดคลิปกันทางครอบครัวอาจจะยังไม่ได้สังเกตแต่ทางทีมของเราสังเกตเรื่องนี้มาคุณผู้ชมครับให้ดูภาพที่หน้าคลินิกอีกทีนึงนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมดูนะฮะภาพนี้คือคุณแหม่มนะในมือเนี่ยลองดูมือคุณแหม่มนะครับไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้อะไรถูกไหมฮะเป็นมือเปล่าๆนะเดี๋ยวลองดูนะลองดูชัดๆตอนเดินขึ้นรถมีไหมคือตอนนั้นคุณนุ่นสังเกตไหมว่านี่คุณนุ่นเดินไปแล้วนะเดินไปแล้วค่ะนุ่นเดินไปแล้วนุ่นกลับบ้านนะส่วนแหม่มเดี๋ยวเขาจะตามไปที่บ้านคุณแต่ว่าไปไม่ถึงเพราะว่าทางฝั่งของนี่ๆอันนี้คือทางฝั่งกล้องเดินขึ้นรถไปแล้วเพราะไม่มีกุญแจรถเดินไปขึ้นรถแหม่มเดินไปถุงมือไม่มีนะหยุดนะหยุดนะหยุดเอาเป็นว่าอันนี้ชัดๆเลยไม่มีถุงมือแล้วขวามือเนี่ยเหมือนคุณแหม่มก็ใส่ถุงมือนะใช่ไหมเอาลองเปิดคลิปมาเลยสิตอนลงรถมานะลองไปนี่นะเอาลองดูนะฮะอันนี้ตอนเตี่ยลงมานะหัวฟาดพื้นนะครับสมองบวมหลังจากนั้นนี่จอดรถปึ้งลงมาแต่ลักษณะเหมือนคุณแหม่มจะใส่ถุงมือนะใช่หรือเปล่ายางสีขาวอนามัยใช่ไหมใช่ครับถุงมือทีมงานลองเพลย์แล้วลองหามุมไหนที่เห็นชัดๆหน่อยว่าคุณแหม่มลงจากรถแล้วใส่ถุงมือหรือเปล่าลองหามุมดีๆนะฮะแล้วลองเปิดดูซิอันนี้ต้องบอกนะครับเราไม่ได้ปากปั๊มหรือไม่ได้อะไรบังเอิญว่าทีมงานเขาเห็นพอดีเขาเลยถามมาว่าเอ๊ะตกลงทำไมตรงนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือแต่ตอนลงจากรถกระบะเหมือนกับใส่ถุงมือหรือเป็นเพราะแสงเงาหรือเปล่าเดี๋ยวลองปล่อยภาพยาวๆดูนะเอาให้มันชัดๆนะฮะมันจะได้เคลียร์ไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนสงสัยคุณผู้ชมลองช่วยกันดูซิมันอันนี้คือไม่ได้ไปกล่าวหาหรืออะไรนะมันเป็นเหตุบังเอิญระหว่างที่เราทำรายการอยู่แล้วมันทีมงานเราดันตาเหลือไปเห็นก็เลยไม่รู้ว่า
เป็นถุงมือหรือไม่ถุงมืออันเนี้ยไม่ได้ใส่แน่ถูกไหมอันเนี้ยมันเนื้อเลยล่ะอ่ะเนี่ยมันเนื้อเราดูในคลิปได้มันจะเห็นเลยว่าเป็นเนื้อแต่อันเนี้ยมันได้เป็นแสงเงาหรือเปล่าหรือลองดูสิใช่ถุงมือครับถุงมือยางเลยถุงมือป่ะมันใช้ปืนใช้ปืนที่กล้องอยู่เปล่ามือหรือถุงมืออ่ะถุงมือครับเราก็ไม่รู้ถุงมือที่กู้ภัยใช้แบบกู้ภัยใช้สั้นๆนะสีขาวถุงมือแน่ๆถุงมือแน่ๆครับแล้วทำไมก็ต้องใส่ด้วยใช่ครับเขาทำอะไรหรือเปล่าครับใช่นี่เพิ่งครับใส่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับผมไม่ได้สังเกตคือมันโอเคไม่เป็นไรเอางี้นะในห้องคอนโทรลที่คุณทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องคอนโทรลทั้งหมดนะฮะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคุณเห็นว่ามันเป็นมือหรือเปล่าหรือเห็นว่าเขาใส่ถุงมืออยู่หรือเป็นแค่เงาแสงเป็นถุงมือใช่ไหมฮะเห็นเป็นถุงมือใช่ไหมฮะชัวนะอย่าไปปากปลามเขานะอันนี้คือทางคุณแหม่มอาจจะต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้คือคุณใส่ถุงมือหรือเปล่านะฮะเพราะอันนี้มันสร้างความกังขาทันทีเลยว่าตอนที่ขับรถขึ้นไปปุ๊บทะเลาะกันคุณเอาเวลาตอนไหนใส่ถุงมือหรือใส่ถุงมือทำไมแล้วใส่เพื่ออะไรหรือพวงมาลัยเหนียวหรือต้องใส่ถุงมือขับรถทุกครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อาจจะต้องออกมาชี้แจงนิดนึงแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแสงเงาหรือเปล่าใส่ถุงมือเปล่าไม่ได้ใส่ถุงมืออ่ะทีมงานของเราตรงนี้บอกไม่ได้ใส่อีกละทีมงานเดินวิดูข้างในให้หมดเลยอ่ะมันมี2เสียงละมันจะมีเงา2ครั้งเลยฮะไม่ลองดูตอนลงมันจะมีเงา2ครั้งคลิปตอนต้น5นาทีอ่ะตอนต้นนะครับเขาเดินลงรถมาด้วยตอนหน้าอำเภอมีอยู่นะครับลองดูต้นคลิปดิครับตอนหน้าอำเภอ5นาทีครับตรงไหนนะตอนที่เขาจอดรถหน้าอำเภอที่เขาเดินมาหาน้องชายเขาอะค่ะตอนต้นคลิปเลยคุณมีอยู่ไหมเปิดในโทรศัพท์ดิลองดูซิว่ามันแต่ในโทรศัพท์เราก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นอันนี้ลำบากแล้วผมลำบากแล้วอันนี้ คือผมลำบากแล้วอันนี้อืมเนี่ยช่วงเนี้ยค่ะลองให้กูเปิดให้กูดูไหมมีไหมดูสิอ่ะคุณดูคุณเปิดดูสิขออนุญาตนะนี่อยู่ในโซเชียลอยู่นะคงไม่เสียเวลาเลยมั้ยมีไหมลองให้พี่เขาดูไหมมีไหมเดี๋ยวเปิดดูพี่กดเพย์อ่ะผมพยายามดูตรงนี้นะไม่ผมนี่มองไม่ชัดอ่ะใช่อ่ะโทรศัพท์จะมองในโทรศัพท์มันจะไม่ชัดหรือเป็นแสงไปโดนเขาหรือเปล่าเป็นมุมของแสงหรือเปล่า อ่ะโอเคไปดูภาพเดินกลับดีกว่าภาพเดินกลับจะได้เคลียร์ให้คุณแหม่มเขาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าอ่ะอันนี้ใส่ไหมไม่น่าใส่นะผมว่าไม่น่าใส่ผมว่าเป็นมุมของแสงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองติดต่อถามคุณแหม่มดูเดี๋ยวโทรถามคุณแหม่มดูแล้วกันนะเพื่อความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะฮะสงสัยโดนแสงแล้วมันขาวหรือเปล่าโดนแสงแล้วมือมันขาวหรือเปล่าคือเพราะเป็นกล้องจากตัวหน้ารถอ่ะนะโอเคไม่เป็นไรนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆไปสอบถามกันอีกทีแล้วกันอันนี้คือเราแค่วิเคราะห์กันหรือพอดีทีมงานเขาบอกมาว่าเอ๊ะมันเหมือนกับใส่หรือเปล่านะเดี๋ยวพวกความเป็นธรรมเดี๋ยวไปคุยอีกทีอย่าไปกล่าวหาเธออย่างนั้นนะโอเคสุดท้ายเรื่องนี้คุณนุ่นอยากให้มันจบลงยังไงนุ่นก็สู้ต่อค่ะก็สู้เพื่อเขาอะค่ะเพราะว่าคือทนายตั้มเขาก็ให้คำแนะนำมาเบื้องต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกนุ่นก็ไม่รู้จะไปทางไหนอะไรยังไงเหมือนกันนะคะตอนนี้คือพอได้ทนายมาค่ะนุ่นก็ต้องสู้ต่อสู้เต็มที่สู้เพื่อเขาเพราะว่านุ่นก็รับไม่ได้กับการที่เขาจะต้องแบบมาจบชีวิตแล้วมาตายแบบนั้นนะคะก็อยากให้เรื่องนี้มันคลี่คลายมันคลี่คลายค่ะถ้าเกิดทางคุณแหม่มเข้ามาแล้วเขาบอกโอเคเขาขอเคลียร์ทั้งหมดเขาเอาคลิปทั้งหมดเปิดให้ดูเลยแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดจบไหมถ้าเห็นตั้งแต่เริ่มจากเอาง่ายๆตั้งแต่หน้าคลินิกแล้วก็แบบไปยาวเห็นจนขึ้นรถกู้ภัยนะครับก็โอเคก็จบถูกไหมคุณแหม่มฟังนะฮะคือเรื่องนี้มันอาจจะจบกันได้โดยการที่คุณแหม่มเองเนี่ยอาจจะต้องเอาคลิปทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังทั้งหมดเลยนะฮะมาเปิดแล้วนั่งดูกันทั้งครอบครัวเลยถูกครับแต่คุณต้องยอมรับว่าให้เขานั่งนะ
คือไม่ใช่เข้ามานั่งแล้วคุณไปด่าเขาไล่เขาออกไปอย่างเงี้ยทำใจได้ใช่ไหมอันนี้ยากยากเหมือนกันครับยากเพราะแค่เห็นแค่5นาทีหนูก็ทำใจยากแล้วค่ะผมเจอมันผมอ่ะเอางี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอให้เขาเนี่ยเอากล้องมาเอาคลิปมาให้ทั้งหมดแล้วคุณไปดูกันแล้วให้เคลียร์ให้เขาอธิบายว่าเออเฮ้ยแบบมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาขอโทษที่แบบอาจจะไม่ได้ออกมาตั้งแต่แรกเขาอธิบายให้ผมได้ฟังอย่างนี้อาจจะจบได้ก็ไงฮะตั้งแต่ต้นต้องเคลียร์นะคะต้องเคลียร์ถูกไหมแหม่มนะถ้าแหม่มฟังอยู่หรือดูอยู่นะแหม่มต้องมาเคลียร์ตรงนี้เขาบอกเขาเปิดทางให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าเขาสงสัยเนี่ยมาเปิดแล้วคุยกันเขาจะยอมดูทั้งหมดแล้วลองพูดคุยกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้ส่วนที่มีการไปพูดในมุมที่ไม่ดีอย่างเช่นว่าปล่อยมันโดดไปเองนู่นนั่นต้องมาเคลียร์ให้รู้ว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นจะขอโทษขอโพยจะยกพานอะไรไงก็ว่ากันไปถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยต้องเคลียร์เขาจะได้รู้จะได้ยอมกันไปไม่งั้นมันต้องเป็นประเด็นเรื่องของไปขึ้นลงขึ้นศาลไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองเรื่องคดีความอะไรกันอีกถูกไหมฮะและที่สำคัญที่สุดนะประเด็นมันจะเกิดขึ้นในสังคมอีกเพราะว่ายักษ์ชนยักษ์อีกแล้วทนายตั้มกับทนายเดชานะครับเพราะสองคนนี้ก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายพอๆกันทั้งคู่นะอ่ะโอเคนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะฮะขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับวันนี้คำพูดคำถามหรือว่าสิ่งที่สื่อออกไปถ้าเกิดว่าไม่เหมาะสมไม่ควรกราบขออภัยด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ